เดินทางมาถึงคนสุดท้ายแล้วนะครับกับน้ององศาครับที่อยากทำจริงๆคือแบบมิวสิคอลเลยครับแบบว่าที่แบบว่าการแสดงแบบมิวสิคอลอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับก็เลยแบบว่าเป็นประกอบเพลงมากกว่าการแสดงประกอบเพลงฝากติดตามโชว์ขององศาด้วยนะครับรับรองว่าทุกคนน่าจะอึ้งอยู่แล้วก็ชอบด้วยครับก็รู้สึกว่าทำเต็มที่มากๆแน่ๆที่จะเข้าไปต่อไปนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากเชียร์ฝากเชียร์วันนี้วันเกิดแฟนดีแน่เลยแฟนชอบตุ๊กตาตัวนี้มากเดี๋ยวโทรไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์หน่อยฮัลโหลเธอทำอะไรอยู่แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจำนัดวันนี้ได้ไหมที่เรานัดกันอ่ะใช่เขามีของเซอร์ไพรส์เธอด้วยไม่บอกหรอกว่าอะไรให้เธอลุ้นเอาเองโอเคไหมเขารักเธอนะไว้เจอกันตอนเย็นโอเคบ๊ายบายรักนะจุ๊บเธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการฉันจะทำทุกทางด้วยวิญญาณและหัวใจหนึ่งคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียงเธอเพียงคนเดียวเพียงเธอเพียงเธอที่รอฉันขอภาวนาต่อหน้าฟ้าแสนไกลหนึ่งคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใดเกิดชาติไหนฉันมีเธอมีเธอเพียงคนเดียวฮัลโหลเธอว่าไงเอ้าคืออะไรอ่ะเธอบอกว่าเธอพ่อแม่เธอไปต่างประเทศไม่ใช่หรอแล้วเธอจะไปงานกับใครอ่ะทำไมเธอไม่ให้เขาไปแล้วหรอเธอมีคนอื่นเหรอเธอไม่รักเขาแล้วหรอเธอฮัลโหลฉันมีเธอที่เป็นคนสอนทุกอย่างว่ารักเธอจริงอ่อนหวานสวยงามเช่นไรได้บทเรียนสุดท้ายคือความผิดหวังเมื่อเธอจากไปจะปวดเพียงไหนแต่ผ่านมันนานแล้วเรื่องมันเก่าจบไปตั้งนานแล้วเรื่องของเราผ่านไปตั้งนานแต่บทเรียนนั้นยังอยู่สวัสดีครับคุณครูบังเอิญเหลือเกินที่วันนี้พบกันโจ้ฮัลโหลโจ้ว่าไงวะฮะเออจำได้ดิแฟนกูไงที่เป็นแฟนเก่ากูใช่ป่ะเออทำไมวะพูดได้กูไม่เสียใจละทำใจแล้วเว้ยคือเขามีคนใหม่อีกทีแล้วหลังจากที่เลิกกับกูไปแล้วเขาก็มีอีกแล้วเขานอกใจเออก็อย่างนี้แหละคนนี้กูไม่เสียใจละขอบคุณนะเว้ยที่โทรมาบอกถ้าเขาจะนอกใจทุกคนอ่ะเออแค่นี้นะขอบคุณมาก
ธอทำอะไรมาน่ะหน้าตายังกับโดนของให้เธอทำอะไรมาน่ะให้เธอทำอะไรมาน่ะทำไมหน้าตาดูมองให้เธอทำอะไรมาน่ะทำอะไรไม่ดีกับใครเอาไว้เธอรู้ดีกว่าช่วงนี้พระท่านเตือนไม่ให้เธอระวังเกินเธอช่วงนี้ระวังหน่อยเข้าวัดทำบุญบ่อยๆช่วงนี้ระวังหน่อยระวังเขาเจ้าคือช่วงนี้ระวังหน่อยเห็นทำร้ายใครบ่อยๆช่วงนี้ระวังหน่อยบุญเธอที่มีใกล้หมดแล้ว